สวัสดีครับช่างตุ้ยลำพงบลูทูธจิ๋ว DIY นะครับวันนี้พามาดูชุดทรัชนะครับที่เพิ่งขึ้นงานใหม่นะครับวันนี้ตัวนี้นะครับเพิ่งเชื่อมเสร็จเลยยังไม่ได้ทำสีนะครับตัวนี้ทำมาจากวัสดุเป็นเหล็กนะครับเหล็กนะเนี่ยนะแข็งนะฮะแล้วก็ชุดวางตู้ซับวูเฟอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูขนาดกันหน่อยดีกว่าขนาดของชุดวางตู้ซับวูเฟอร์เนี่ยจะอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยจะอยู่ที่46ซมจะให้ยาวออกมานิดๆ1เพื่อที่เวลาวางเนี่ยจะได้มีจุดเอาไว้รัดเชือกนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่เสียบเสานะครับจะออกแบบมาให้เอาเสาสวมลงไปตรงนี้นะครับแล้วเสาสามารถตั้งขึ้นได้นะครับส่วนตัวเสาทรัสสำหรับแขวนชุดลำโพงเสียงกลางลาเล่นเนี่ยนะครับจะมีความสูงอยู่ที่60ซมนะครับเวลาเราประกอบเนี่ยเราก็สวมเข้าไปแบบนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ทำสีนะครับเป็นงานเหล็กดิบนะครับพอเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็ตั้งแล้วมันก็สามารถรับน้ำหนักได้แบบนี้นะเราก็เอาตู้ซับวูเฟอร์เนี่ยมาวางได้นะนี่4ตู้1 2 3 4นะครับถ้าเราหาเชือกมารัดเนี่ยมันก็จะดูเหมือนของจริงอะนี่เชือกมารัดสักหน่อยหาสายเบลมารัดนะแล้วส่วนตัวแขวนเนี่ยนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นลอกจิ๋วนะครับลอกจิ๋วตัวนี้เดี๋ยวจะกำลังไปหาโซ่ตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปเดินดูที่ไทยวัสดุนะครับว่าจะมีโซ่ไหมนะครับหาโซ่ที่มันสวยๆเหมือนโซ่ของจริงอะแล้วเอามาแขวนอีกทีนึงอะแต่หลักๆแล้วก็จะมีลอกประมาณนี้แขวนตู้เสียงกลางนะครับให้มันออกมาเป็นทรงประมาณนี้เป็นไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวเอาไปทำสีนะครับน่าจะเป็นสีบอลนะครับส่วนมากก็จะเห็นทรัสเขาก็ทำสีบอลกันเนี้ยสีบอลเงินนะครับจริงๆเป็นสีอื่นก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับแต่สีบอลสีเงินเนี่ยมันก็จะดูโดดเด่นสะดุดตาขึ้นหน่อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับช่างตุ้ยลำโพงจิ๋ว DIY นะครับยังไงก็ไม่สั่งสินค้าไม่ซื้อสินค้าก็ดูกันไปเพื่อความสนุกสนานนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็สนใจติดต่อกันได้นะครับขอบคุณครับจัดให้ได้ตามความต้องการตามจินตนาการตามงบประมาณครับสวัสดีครับ